วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กลับมาเอาใจช่วยแชมป์ใหม่อย่างเพชรลิเกร้อยบทบาทที่ในวันนี้จะต้องรักษาแชมป์ครั้งแรกจากผู้ท้าสาวโป่งล่างจากแดนอีสานคนนี้ใครจะคว้าแชมป์ไปครองไปลุ้นพร้อมกันครับเอาละวันนี้แชมป์ของเราครับเป็นแชมป์ใหม่สดๆร้อนๆแล้วก็เป็นแชมป์ครั้งแรกก็สะสมถึง 50,000 บาทฮะเพชรจากเพชรบุรีเย้สวัสดีเพชรเชิญเลยครับไปยังที่เลยเป็นยังไงความรู้สึกตอนนี้เป้าหมายอยู่ที่ 30,000 แต่หมุนไปคราวแรกก็ได้ 50,000 ซะแล้วจะกลับบ้านแล้วครับ อย่าเพิ่งกลับอยู่ก่อนขายงานร้องเพลงก่อนครับผมเผื่อจะมีอาชีพใหม่เป็นอาชีพนักร้องโอเคไหมครับผมไอ้นี่ก็หวังน้อยเหลือเกินพร้อมสู้นะพร้อมครับด่านแรกในฐานะแชมป์ฮะคุณจะได้พบอีหลามหมอลำแดนอีสานผู้ขอมาสารฝันชิงทุนการศึกษามะปรางจากกาฬสินธุ์สาวเมืองน้ำดำความสวยความงามอาจไม่เท่าไรแต่ด้านจิตใจไม่น้อยหน้าใครสาวกาฬสินธุ์อยากชวนพี่ยาชวนมาชมเที่ยวเมืองดินแววคำเมืองกาฬสินธุ์ตัวน้องอยู่พินอาสาพาเที่ยวชมแนะนำตัวหน่อยเลยค่ะสวัสดีค่ะซื้อนางสาวดำมิสารภาพพรมจ่าซื้อเหรียญซื้อนมว่าปรางอายุ17ปีมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์จ้าจ้าที่ร้องมาเมื่อกี้คือร้องอะไรคะเป็นเพลงเชิญเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะขอเชิญเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์มีอย่างดีบ้างคะค่ะก็สื่อถึงแหล่งท่องเที่ยวค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมีโปงลางแล้วก็มีหนูค่ะหนูเป็นสาวโปงลางเหรอคะค่ะเป็นสาวโปงลางมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่6ขวบแล้วค่ะ6ขวบแล้วเหรอคะค่ะโอ้ตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้17ปีแล้วค่ะรู้จักโปงลางมา11ปีแล้วค่ะอ๋อร้องอยู่ที่ไหนหนูร้องเป็นของวงโปงลางโรงเรียนค่ะกาฬสินธุ์พิทยาสันค่ะเราเป็นนักร้องค่ะเริ่มจากการเป็นนักร้องมาก่อนมั้ยไม่ค่ะเริ่มจากเป็นนางรำค่ะอ๋อเป็นนางรำมาก่อนนั่งดูพี่ๆเขาซ้อมรำนี้ค่ะอ๋อเราเป็นคนหลงไหลในโปงลางมาตั้งแต่6ขวบถูกต้องไหมใช่ค่ะวันนี้คงจะมีความสุขมากที่ได้อยู่ในคณะโปงลางค่ะที่บ้านหนูนะคะก็จะอยู่ด้วยกัน7คนค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ตายายค่ะแล้วก็ยายทวดค่ะ1คนก็คือจะมีน้องสาวฝาแฝดค่ะ1คนอายุเท่ากันค่ะแต่ว่าน้องสาวจะเกิดก่อนค่ะแต่ว่าหนูออกทีหลังแต่ว่าได้เป็นพี่ค่ะพ่อแม่บอกว่าหนูตัวโตกว่าเป็นฝาแฝดที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงน้ำหนักนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกันค่ะทัศนคติความคิดแตกต่างกันหมดเลยคนอื่นที่เห็นเขาก็แบบเอ้าเป็นแฝดกันหรออย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่หนูกับฝาแฝดเหมือนกันนะคะก็คือการทำกิจกรรมที่โรงเรียนค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรำอย่างเงี้ยค่ะก็ไปรำด้วยกันค่ะร้องเพลงก็ไปร้องเพลงด้วยกันตามงานโรงเรียนค่ะแล้วก็อีกสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือการกินค่ะไม่ว่าจะเป็นกินส้มตำกินหมูกระทะกินทุกอย่างค่ะปัจจุบันนะคะบ้านหนูอยู่ที่อำเภอสามชัยค่ะที่ไม่ใช่อำเภอเมืองค่ะก็คือที่ได้มาอยู่ในเมืองนะคะก็เข้ามาอยู่ตั้งแต่ม.2 เลยค่ะเข้ามาอยู่ที่หอพักนะคะเพราะว่าในเมืองไม่มีบ้านค่ะจะอยู่กับน้องฝาแฝด2คนค่ะแต่ก็จะมีญาติๆค่ะลุงป้าน้าอามาคอยดูแลค่ะแล้วก็จะมีคุณครูค่ะดูแลอยู่พอไม่เจอคุณพ่อคุณแม่ค่ะช่วงแรกๆที่เข้ามาอยู่ก็คือร้องไห้ทุกวันเลยค่ะคิดถึงคุณพ่อกับคุณแม่มากๆค่ะแต่ก็จะกลับทุกวันศุกร์ค่ะแล้ววันอาทิตย์ก็กลับเข้ามาเรียนเนี้ยค่ะแต่ทีนี้พอหนูได้เข้ามาอยู่วงโปงลางของโรงเรียนนะคะก็จะมีซ้อมแข่งค่ะเก็บตัวหนูก็ไม่มีเวลากลับบ้านค่ะก็ได้แค่โทรหาค่ะได้ยินเสียงคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะร้องไห้ค่ะก็คิดถึงตลอดคิดถึงแบบมันบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ค่ะแต่คิดถึงมากๆจุดเริ่มต้นของการร้องเพลงเหรอคะก็คือคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะตอนเด็กๆชอบเปิดเพลงให้หนูฟัง
เปิดเพลงลูกทุ่งบ้างหมอลำบ้างค่ะหนูก็ร้องตามค่ะแล้วก็จะฟังในมือถือบ้างค่ะก็คือที่บ้านค่ะเมื่อก่อนทำวงดนตรีรถแห่ค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะร้องเพลงค่ะหนูก็มันเพราะดีหนูก็เลยชอบค่ะทีนี้เริ่มโตมาคุณพ่อกับคุณแม่ก็สอนให้หนูร้องเพลงค่ะพอคุณแม่เริ่มสอนร้องเพลงนะคะคุณแม่ก็อยากให้หนูได้ประสบการณ์ค่ะก็คือพาหนูไปประกวดตามเวทีต่างๆค่ะพอแข่งเสร็จนะคะก็จะมีแพ้บ้างชนะบ้างค่ะคุณแม่ก็เลยอยากให้เข้ามาอยู่โรงเรียนที่มันมีชื่อเสียงด้านดนตรีวงโปรงลางอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยให้ย้ายเข้ามาที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค่ะซึ่งมันมีชื่อเสียงด้านวงโปรงลางอยู่แล้วค่ะหนูก็อยากเข้ามาเป็นนักร้องค่ะแต่เข้ามาช่วงแรกก็ได้เป็นนางรำค่ะแล้วก็กดดันมากค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นน้องนะคะตอนนั้นหนูก็รำไม่เป็นเลยค่ะรำไม่สวยด้วยค่ะก็จะมีรุ่นพี่ค่ะมาคอยบอกคอยสอนคอยพาแก่ท่ารำไปทีละท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอผ่านไป1เทอมนะคะก็คุณครูก็เปิดรับสมัครนักร้องค่ะทีนี้หนูก็ไปรับสมัครค่ะทีนี้ก็ผ่านการคัดเลือกค่ะคุณครูก็เลยให้เป็นนักร้องในวงเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นไม่มีนักร้องแล้วค่ะค่ะพอเป็นนักร้องนะคะก็จะเป็นตัวกดดันสุดในวงค่ะเพราะเป็นแม่ทัพของวงเลยค่ะก็จะต้องฝึกค่ะฝึกทำนองให้มันคล่องแคล่วค่ะหนูก็ฝึกฝนอยู่ประจำเลยค่ะเพราะว่าชอบทำนองของพื้นบ้านอีสานค่ะมันมีเสน่ห์ค่ะค่ะเข้าวงโปรงลางนะคะก็ดีเพราะว่าหนูได้ประสบการณ์เยอะเลยค่ะเวลาไปแข่งค่ะก็จะได้เจอกรรมการที่เป็นศิลปินแห่งชาติเลยค่ะก็มันทำให้หนูมีแรงผลักดันแล้วก็อยากจะฮึดสู้มากขึ้นค่ะค่ะที่หนูมารายการนี้นะคะเพราะว่าหนูอยากได้ทุนค่ะไปเป็นทุนการศึกษาค่ะก็คือช่วยลดแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ด้วยค่ะเพราะว่าจะเข้ามหาลัยแล้วค่ะค่าใช้จ่ายก็จะเยอะเพิ่มขึ้นค่ะด้วยหนูเป็นแฝดด้วยค่ะก็อยากช่วยคุณพ่อคุณแม่แบบแบ่งเบาภาระค่ะพ่อกับแม่เป็นกำลังใจให้หลานเด้อถึงจะอยู่ไกลกันแต่หลานฮู้ว่ากำลังใจมันมาหอดอยู่แล้วจ้ะจังได๋ล่ะเสียเงินไปฝากเด้ออยู่ชั้นอะไรแล้วอยู่ม.5แล้วค่ะอีกปีเดียวจบม.6ขึ้นมหาวิทยาลัยแล้วใช่ค่ะมันต้องใช้เงินทุนในการศึกษาค่ะใช้ทุนเท่าไหร่คะอยากได้เงินทุนเท่าไหร่ก็อยากได้เยอะๆเลยค่ะอยากได้เยอะๆเลยนะคะคิดหาทางออกทางไม่สายอย่าเมาน้องอาสาปิดฝาขวดเหล้าซอยเจ้า